่อนหน้านี้ข่าวช่องวันความทุกข์ของประชาชนเรานำเสนอไปนะครับชาวบ้านเขาบอกว่าอะไรสะพานตอม่อข้ามคลองมหาชัยมันผุกร่อนกลัวมันจะพังลงมาล่าสุดเองท่านผู้ว่าไปตรวจแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าถ้าดูจากโครงสร้างภายในยังดีอาจจะมีการซ่อมแซมแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องทำใหม่ครับแค่ซ่อมแซมเฉยๆนะครับคือมีชาวบ้านประมาณสัก50คนฮะเขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าสะพานข้ามคลองมหาชัยหรือว่าสะพานวัดเจดอำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่ยมันมีลักษณะก็คือว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะมันเหมือนแล้วมันผุกร่อนแบบเนี้ยนี่ๆๆๆโครงสร้างมันไม่มั่นคงหรือเปล่ากลัวว่าจะเกิดโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะฮะจะเอายังไงดีล่ะจะทำยังไงดีร้องเรียนผ่านสื่อฮะเขาก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาถูกไหมล่าสุดเองนี่เห็นไหมฮะมีหน่วยงานต่างๆไปตรวจสอบฮะมีท่านผู้ว่าไปเอาหน่วยงานต่างๆไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจสอบเขาบอกว่ามันมีความเสียหายแค่ 20% ฮะอ๋อก็ไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะมากเนี่ยลงเรือไปดูเลยฮะมันมีความเสียหายแค่ 20% และเสียหายภายนอกด้วยนะตัวโครงสร้างไม่ได้เสียหายนะครับไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่แต่จะใช้วิธีการก็คือบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะครับชาวบ้านว่ายังไงพอหน่วยงานต่างๆบอกว่าแค่ซ่อมแซมชาวบ้านบอกว่าเอาจริงๆนะแค่ซ่อมแซมก็ยังกลัวอยู่หวั่นว่ามันจะเกิดอันตรายนะครับลองฟังเสียงดูครับรับประมาณตอนนั้นน่ะยังไม่เป็นไรยังแข็งแรง50ปีนี่มันแข็งแรงเหรอถามหน่อยสิคือถ้าผมพูดไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมที่ผมกล้าพูดเพราะว่าสะพานเนี่ยท่อมหลังคาบ้านผมต้องลื้อหนีแล้วต่างกับผมยังหนุ่มตอนนี้ผมขาวหมดแล้วอ่ะท่านนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนะครับคุณชุมพลบอกยังไงบอกว่างบจริงๆเนี่ยมีงบไว้10ล้านนะอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนตอนนี้จะเริ่มลงมือซ่อมแซมได้ทันทีนะครับขอให้ประชาชนเนี่ยเกิดความมั่นใจถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยเราส่งนักข่าวของเรานะครับคุณอนุสักภูมิเทศนักข่าวช่องวัน31นี่ฮะไปดูเลยฮะลงไปที่ไปคุยกับชาวบ้านนะครับถามชาวบ้านเป็นยังไงบ้างกับคำชี้แจงชาวบ้านบอกก็ยังกลัวอยู่นะยกตัวอย่างคุณเปียกนี่แหละครับบอกว่าอยู่มาก่อนที่สะพานจะสร้างด้วยซ้ำจะให้แค่บูรณะอย่างเดียวก็ยังกลัวอยู่ฮะอยากให้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับก็ไม่เป็นไรถ้าดวงไม่ดีก็เหมือนอย่างนี้สะพานตรงนู้นน่ะที่ตกลงมาน่ะเขากลัวตรงนี้สมมติว่าเขาอยากซ่อมใช่ไหมเขาเมฆหรือของเก่าก็โปะลงไปสำหรับตัวเรานะอยากจะให้ร่างสะพานใหม่ชาวบ้านบอกว่าอยากให้สร้างใหม่เลยดีกว่าไม่อยากให้แค่ซ่อมถูกไหมฮะถามคนใช้รถใช้ถนนบอกว่าสาเหตุมันก็เกิดจากหลายสาเหตุนะน้ำคงน้ำเค็มนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าสัญจรไปมาก็กลัวเหมือนกันครับชาวบ้านอยากให้สร้างใหม่ไม่อยากให้แค่ซ่อมแต่ว่าหน่วยงานบอกว่าซ่อมก็พอเพราะว่าดูโครงสร้างแล้วไม่น่าจะมีปัญหาครับชาวบ้านจะได้สบายใจคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้